สวัสดีค่ะวันนี้ชัดหรือเปล่าคะเหมือนจะมืดมืดเนาะภาพชัดไหมคะค่ะวันนี้ครูนูผู้น่ารักแล้วก็สวยแล้วก็รวยแล้วก็เก่งมาก <c oughs> ไม่มีใครชมเราเราก็ต้องชมตัวเราเองนะคะเพราะว่าการที่เราพูดอะไรก็ตามพูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรา เราก็จะเป็นแบบที่เราพูดนะคะค่ะวันนี้ครูนูก็มาในหัวข้อที่ว่าไอสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนทำงานอะไรก็ตามนะคะถ้าอยากจะแบบก้าวไปข้างหน้านะคะคือมีความก้าวหน้าในชีวิตหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้าเราอยากมีความก้าวหน้าเราก็จะต้องสิ่งสำคัญที่เรามีก็คือเราจะต้องรู้จักคุณค่าในตัวของเราเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้นะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนครูนูนะคะครูนูก็ เป็นแม่ค้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็อยู่แต่ที่เดิมๆอยู่กับคนเดิมๆอยู่กับเพื่อนเดิมๆอยู่แต่ในสังคมตลาดใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะฉันฉันจะสามารถที่จะทำอะไรให้มันได้มากกว่านี้แล้วแล้วตัวเองก็ไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองก็แล้วจะเป็นคนที่แบบขี้อายนะคะแบบไม่รู้ไม่รู้คุณค่าในตัวเองแบบทําอะไรก็ไม่อยากไม่กล้าทําอะไรเนี่ยคะ่ะแบบไม่มั่นใจด้วยคะ่ะก็เลย อยู่อย่างนั้นแหละก็อยู่ไปวันๆนะคะใจใจนึงก็คิดว่าเอ๊ะฉันก็อยากจะทําอะไรอย่างอื่นบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าคือไอ้ความที่เราอะอยู่กับตัวเองมานานไม่รู้จักว่าตัวเองอะ่ะสามารถที่ทําอะไรได้มากกว่านั้นมีศักยภาพมากกว่านั้นใช่ไหมคะไอการที่เราคิดแต่ว่าเราอะคงจะอยู่ของเราอย่างนี้แหละอะไรประมาณนี้นะคะคือว่าไม่ได้คิดว่ามันจะทําอะไรได้มากกว่าเดิมนะคะก็คือ ใช้ชีวิตไปแบบวันๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอได้มาเรียนรู้ได้มาอยู่โลกออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็เลยรู้ว่าอ้าวตายแล้วมีคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมคะเขานะ่ะดิ้นรนกันแบบว่าคือ ดินรนในที่นี้ก็คือแบบอยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาก็เห็นคุณค่าตัวเขาเองเยอะแยะมากมายแล้วก็ปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาใช่ไหมคะแล้วทีนี้ครูหนูก็ได้เรียนรู้ด้วยออการที่เราได้มาอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์นี้ก็จริงนะคะคือว่ามันก็มีทั้งโลกในส่วนลบแล้วก็ส่วนบวกนะคะ อย่างเช่นเมื่อก่อนเราก็อยู่เหมือนกันนะคะโลกออนไลน์ก็คือเข้ามาเล่นเฟซแล้วทีนี้มันก็จะมีข้อมูลข่าวสารอะไรแบบส่งมาให้เราเยอะแยะใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ะคะว่ามันมีสังคมบวกและก็สังคมลบอไอเรื่องลบๆมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้เราก็ไปดูแต่สิ่งลบๆใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกหดหูแล้ก็ท้อแท้ทําให้เรา กลายเป็นยิ่งไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นแต่ว่าเห็นแต่สิ่งลบๆเพราะว่าเรามัวแต่ไปเสพกับสิ่งลบๆใช่ไหมคะก็เลยทําให้เราไม่ไปไหนสักทีก็อยู่ของเราอย่างนั้นเลยคะ่ะแต่มาวันหนึ่งพอครูนูได้เห็นสังคมบวกอย่างเช่นที่ได้เจอกับเพื่อนๆในโลกออนไลน์ที่เขาผลักดันกันให้มีอความสําเร็จ ไอ้แบบลุยกันลุยกันแต่ในเรื่องสิ่งที่มันแบบสร้างสรรค์นะคะคือไม่ต้องไปสนใจในสิ่งลบๆเพราะว่าถ้าเราไปสนใจสิ่งลบๆแล้วคุณค่าในตัวของเรามันก็แบบหายไปด้วยนะคะเหมือนว่ามันโหดหูเราก็คิดตามเข้าไปด้วยนะคะว่าเออขนาดคนคนจนแบบอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าเราได้แค่นี้ก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในสังคมบวกที่เราได้เข้ามาอยู่เนี่ยคือเราคิดว่า เขาเราได้รู้เลยแล้วค่ะว่าเรานะ่ะสิ่งที่เราคิดว่าเรามีแค่นี้เราทำไม่ได้เราไม่กล้านะคะมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเรารู้จักคุณค่าของตัวของเราเองมากขึ้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรารู้จักคุณค่าของเรามากขึ้นก็คือการที่เราเปลี่ยนความคิดและก็คำพูดของเราด้วยนะคะ เราต้องพูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเองค่ะเราอยากเป็นแบบไหนเราอยากทำอะไรเราต้องพูดสิ่งดีๆอย่างเช่นว่าเราอยากไอทำในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้เราก็ต้องบอกว่าฉันทําได้แน่นอนไม่ใช่ว่าฉันทําไม่ได้หรอกเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะพอใครเข้ามาแล้วในโลกสังคมบวกจะรู้เลยค่ะว่า ทุกคนทําได้กันหมดทุกคนเต็มใจแล้วก็ลงมือทําลุยทําในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันใช่ไหมคะเห็นไหมคะการที่เข้ามาในสังคมบวกในโลกออนไลน์มันทําให้เราเก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ยอมเรียนรู้เรียนรู้แต่สังคมเดิมๆอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรา แล้วก็ไม่ยอมก้าวออกมาแล้วคุณก็จะไม่มีความก้าวหน้าไปได้ค่ะไม่ว่าจะสิบปียี่สิบปีคุณก็จะอยู่ของคุณอย่างนั้นเพราะว่าคุณนะไม่รู้จักคุณค่าของตัวคุณเองคุณมัวแต่คิดว่าคุณทำไม่ได้คุณไม่มีวันที่จะทำได้คุณกลัว่าคุณแบบไม่กล้าอะไรพวกนี้ค่ะถ้าพอคุณได้เข้ามาอยู่ในสังคมบวกแล้วคุณจะรู้ว่าความกลัวนะมันมันแค่น้อยนิดค่ะเราเอาความกล้าของเราไป สยบควมกลัวแล้วคุณจะรู้เลยว่าโควคุณค่าในตัวคุณมันมีมากมายนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วจะรู้ว่าศักยภาพในตัวเราเนี่ยมันมีมากแค่ไหนนะคะกรูนูเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เมื่อก่อนนะ่ะตัวเล็กตัวน้อยทำอะไรก็แบบฉันวิกล้าฉันกลัวออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำท่าแบบแบบกลัวทำ ไม่มั่นใจอะไรสักอย่างเลยค่ะแต่ว่าพอได้มาเรียนรู้ในส่วนนี้แล้วทำให้ครูหนูแบบยืดอกได้เลยแบบว่าฉันมั่นใจไอ้เมื่อก่อนเห็นเพื่อนแบบมันแบบเขาจบสูงหรือว่า เขาเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเราก็ไม่กล้าที่จะทักเขาเลยค่ะแบบรู้สึกว่าฉันนะ่ะตัวเล็กตัวน้อยเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้เจอใครก็ยิ้มทักทายเขาทุกคนเลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยคือว่าเรารู้ว่าคุณค่าของเราน่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยค่ะค่ะอยากให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองน่ยไม่มีคุณค่าในตัวเองนะคะให้ึก จิตตัวเองนะคะฝึกพูดแต่กับตัวเองพูดแต่เรื่องดีๆคุณอยากทำอะไรคุณอยากเป็นแบบไหนก็ขอให้พูดกับตัวเองทุกๆวันนะคะแล้วสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดในเรื่องดีๆมันก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณอย่างรวดเร็วเลยค่ะค่ะวันนี้ก็มาไลฟ์แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จในชีวิตกันนะคะค่ะแล้วครูนูนะคะครูนูมี คอร์สออนไลน์นะคะสำหรับพ่อคา้าแม่คา้าหรือว่าคนธรรมดาก็ได้นะคะที่อยากจะมีเพจมีร้านนะคะบนโลกออนไลน์แต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะอยากจะขายออนไลน์หรือว่าจะมาศึกษาโลกออนไลน์ว่าจะเป็นยังไงนะคะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามครูนูได้คะ่ะคอร์สนี้ราคาเอื้อมถึงได้เลยนะคะคอร์ส1 1,900บาทนะคะ ค่ะถึงวันที่31มีนาน,นี้นะคะราคา1,900บาทหลังจากนั้นก็จะปรับราคาขึ้นแล้วนะคะค่ะสนใจก็ทักอินบ็อกซ์รูได้ค่ะหรือว่าติดต่อไปที่ Line แอได้นะคะค่ะและเจอกันไลฟ์หน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและก็มาย้อนหลังนะคะกดไลค์กดแชร์ครูด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ